ไม่ว่าจะเป็นมวยมาแล้วกี่ปีหรือกี่วันแต่เมื่อมารวมตัวกันค่ะในพิธีไหว้ครูมวยไทยทุกคนใช้ศิลปะการไหว้ครูที่เรียนมาแสดงออกพร้อมกันทั้งหมดเกือบ700คนค่ะรอบตำหนักพระเจ้าเสือภายในวัดตึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจนเป็นงานไหว้ครูที่มีระเบียบแบบแผนของมวยไทยซึ่งสอนให้รู้จักการเวียนทักษิณาวัตรกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ถวายบังคมท่าสอดสร้อยมาลาเมขลาล่อแก้วส่วนหนึ่งของศิลปะการไหว้ครูมวยไทยค่ะโดยมีครูมวยจากสมาคมต่างๆนะคะนำโดยครูจรัสเดชอุลิศค่ะนายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือมาเป็นผู้นำประกอบพิธีพร้อมด้วยศิษย์มวยไทยและก็ศิษย์ชาวต่างชาติด้วยนะคะเช่นทางเกาหลีเยอรมนีมาเลเซียมาเข้าร่วมพิธีกันด้วยค่ะโดยที่แห่งนี้ค่ะแทนอนุสรณ์สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือในประวัติศาสตร์ชาติไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นพระบิดาแห่งมวยไทยที่ครูมวยรำลึกและมาร่วมกันไหว้ครูทุกๆวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นวันมวยไทยค่ะหากปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสร้อนแรงนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปมาแล้วค่ะทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับว่าชื่อมวยไทยแล้วก็คุณคแมที่ครูมวยก็เห็นว่ามีสิ่งร่วมแล้วก็มีสิ่งต่างที่มาจากการสั่งสมของแต่ละชาติค่ะพม่าก็มีก็มวยพม่าลอดเวย์ลาวก็มีมวยลาวแต่สมัยก่อนนี่ก็แชร์อาณาจักรร่วมกันเท่านั้นก็ถือว่าแต่ละประเทศก็มีความหมายของแต่ละประเทศให้เกียรติซึ่งกันและกันของประเทศการสร้างเพื่อนสร้างศิลปะร่วมกันมวยคือชกมวยอย่างเดียวแล้วมวยไทยเล่นมวยสมัครเล่นอย่างเดียวด้วยครับแต่วันนี้เรามีโอกาสเข้ามาที่นี่มีโอกาสเรียนวัฒนธรรมของไทยกับไหว้ครูกีตาร์มวยไทยด้วยครับสมรรถนะมวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือในปัจจุบันถือเป็นเกียรติยศค่ะที่มอบให้กับศิษย์และครูมวยไทยเริ่มต้นจากมงคลคาดศีรษะนะคะและประเจียดคาดต้นแขนสีขาวสูงสุดคือสีทองค่ะแสดงออกถึงลำดับขั้นความสามารถเพื่อเป็นครูมวยจัดพิธีมอบพร้อมกับงานไหว้ครูมวยไทยซึ่งปีนี้ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะสื่อถึงความพยายามผลักดันมวยไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังติดอยู่ในขั้นตอนว่าจะนำมิติใดของมวยไทยไปเสนอต่อยูเนสโกค่ะ